เราคงมาเริ่มต้นจากนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือนะครับเราจะเอาข้อมูลจากหน้านี้นะครับส่งผ่านมายังอีกฟอร์มหนึ่งนะครับส่งผ่านมายังอีกฟอร์มหนึ่งคือฟอร์มนี้นะครับเสร็จแล้วเราสามารถกดพิมพ์ที่ฟอร์มนี้ได้เลยนะครับก็คือใช้ทรัพยากรของปรินเตอร์เนี่ยปรินต์ออกมาทางหน้าจอเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะแก้ไขคุณกดปุ่มแก้ไขแล้วมันจะยังกลับมาหน้านี้ที่มีข้อมูลอยู่แล้วโอเคนะดังนั้นพื้นฐานความรู้ในวันนี้ก็คือควรต้องทำการเรียกฟอร์มใหม่พร้อมกับส่งข้อมูลมาถูกไหมนะครับดังนั้นถามว่าคราวนี้เนี่ยเราส่งข้อมูลมากี่ตัวครับ1 2 3 4 5 6ตัวนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นฟิลแต่ละฟิลที่เรากรอกที่เนี้ยนะครับดังนั้นถามว่าส่งพารามิเตอร์กี่ตัวครับในการครอสจากฟอร์ม A มาฟอร์ม B เนี่ยหลายตัวเนาะซึ่งในความจริงแล้วคุณโตพอที่จะรู้แล้วว่าถ้าคุณจะส่งข้อมูลหลายตัวแบบนี้เนี่ยมันมีคอนเซปต์ร่วมกันไหมพูดง่ายๆมันก็คือออบเจกต์ของอะไรครับ student ถูกป่ะดังนั้นถ้าจะให้ง่ายๆแทนที่คุณจะส่งชื่อส่งเลขทีละตัวหลักการง่ายๆก็คือคุณก็ไปสร้างคลาส student มาถูกไหมครับแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เก็บไว้ในออบเจกต์ของ studentแล้วก็ทำการส่ง object student มาก้อนเดียวแล้วมาแกะ object ของ student ทีหลังว่าภายใน student นั้นมีข้อมูลอะไรบ้างแทนที่จะส่งข้อมูลเป็นก้อนๆหลายๆอันเราก็ส่งผ่าน object ก้อนเดียวนะครับซึ่งนี่เป็นสิ่งสำคัญมากในการเรียนครั้งต่อๆไปจนถึงจบเทอมถูกไหมครับแทนที่จะส่งข้อมูลอะไรในเรียนละเต็มไปหมดเลยในการ transfer ครั้งหนึ่ง15พารามิเตอร์เปล่าคุณก็อาจจะต้องเพิ่มความยุ่งยากนิดนึงก็คือสร้างคลาสเก็บข้อมูลลงในคลาสแล้วส่งออบเจกต์เป็นก้อนๆตอนส่งมันส่งง่ายครับปลายทางก็แกะเอานะครับดังนั้นนะครับข้อนี้อันดับแรกเด็กๆก็ต้องไปสร้างคลาส student เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลพวกนี้นะครับดังนั้นภายใต้การกดปุ่มตกลงแน่นอนมันต้องมี validate ถูกไหมครับมีการเช็คนะครับเมื่อมันเช็คผ่านปุ๊บคุณก็ทำการเก็บค่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยลงไปในก้อนวัตถุ student แล้วก็ส่งผ่านเมธอดมายังฟอร์มนี้นะครับส่งผ่านเมธอดมายังฟอร์มนี้นะครับพอส่งเมธอดผ่านมายังฟอร์มนี้ฟอร์มนี้ทำอะไรต่อครับฟอร์มนี้ก็คือการรับ object ทางฝั่งโน้นโอเคนะที่ส่งมาแล้วก็มา get nameget personal id get student id get pay get สาขามาใส่เท่านั้นเองนะครับอันนี้พอจะมองภาพข้อมูลออกนะครับดังนั้นเรามาทำงานร่วมกันแล้วกันนะครับข้อนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างอันดับแรกนะครับเป็นทริคนิดนึงวันนี้เนี่ยไม่ใช่วันแห่งการ validate ไม่ใช่วันแห่งการเช็คนะครับดังนั้นเด็กๆก็อะไรที่มันค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนเราก็คอมเมนต์ไว้ก่อนละกันแล้วเราค่อยปลดมันทีหลังถ้ามันโอเคแล้วถูกไหมครับแทนที่เราจะมาเขียนโปรแกรมส่วนอื่นเราต้องมานั่งกรอกข้อมูลให้ถูกอีกวันนี้มันคงไม่ใช่นะครับแต่ขอให้เลือกสาขาซะหน่อยละกันนะครับเหลือเลือกสาขาไว้นะครับดังนั้นผมก็คอมเมนต์โค้ดตรงส่วนนี้นะครับส่วนไหนส่วนภายใต้ปุ่มอะไรครับปุ่มกดนี่เองนะครับคราวที่แล้วที่เราทำกันไว้นะครับคอมเมนต์แล้วเราจะมาปลดอีกครั้งเมื่อโปรแกรมมันเสร็จนะครับแล้วเราจะเขียนโค้ดส่วนนี้เพิ่มที่ไหนครับเพิ่มที่นี่เองนะครับเราจะเขียนโค้ดส่วนข้างล่างตรงนี้นะครับโค้ดส่วนนี้เอาไว้ส่งออบเจกต์ของ student นะครับไปยังฟอร์มถัดไปนะครับอันนี้คือเราดีไซน์นะครับเอาไว้นะครับดังนั้นเรามาสร้างฟอร์มทางฝั่งนู้นก่อนดีไหมเราสร้างฟอร์มทางฝั่งนู้นรอรับไว้นะครับ
ปั๊บผมตั้งชื่อว่า print form แล้วกันนะครับสร้าง print form เอาไว้นะครับแต่ผมจะให้เด็กเนี่ยมา get ข้าวเองผม get ข้าวมาเป็นตัวอย่างแค่นี้พอผม get ข้าวตัวอย่างแค่นี้นะครับเป็นชื่อสกุลเสร็จแล้วเนี่ยเราได้หัวกับท้ายเรียบร้อยนะครับสร้างปุ่มมาให้เรียบร้อยนะครับ back แก้ไขข้อมูลแก้ไขข้อมูลก็คือการกลับไปหน้าเก่าเพื่อทำการ edit ข้อมูลใหม่นะครับแล้วก็สั่งพิมพ์ต้นทางปลายทางเหมือนจะพร้อมที่เหลือคือตรงกลางครับตรงกลางที่เราตกลงกันไว้เราจะสร้างคลาส student นะครับเราจะสร้างคลาส student เป็นคลาสตัวกลางเอาไว้ทำการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ส่งผ่านข้อมูลนะครับเราไม่อยากส่งข้อมูลทีละเยอะๆนะครับดังนั้นเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาสร้างคลาส student กันนะครับวันนี้เราจะเขียนโค้ดเบื้องต้นกันก่อนนะครับส่วนที่ยากสุดของโปรแกรมนี้ก็คือการส่งข้อมูลเป็น array ตรงนี้ถูกไหมครับเพราะว่าตรงนี้ในความเป็นจริงแล้ว student ควรจะมีข้อมูลต่างๆนะครับที่เป็นภาษาที่ถนัดนะครับซึ่งมันสามารถเลือกได้ตั้งแต่0จนถึง6นะครับตรงนี้เดี๋ยวจะไปเป็น topic เพิ่มนะครับเป็น topic เพิ่มพิเศษแต่วันนี้เนี่ยเราจะเน้นในการส่งผ่าน objectนะครับดังนั้นผมขอตัดส่วนนี้ไปก่อนนะครับภาษาโปรแกรมนะครับผมจะส่งผ่านพารามิเตอร์แค่5ตัวผ่าน object student ดังนั้นนะครับเรามาสร้างคลาส student เปล่าๆกันก่อนน่าจะสร้างคล่องกันแล้วนะครับเราจะไปสร้างคลาส student เอาไว้เป็นตัวกลางในการเก็บนะครับมีข้อมูลอยู่5ตัวนะครับสร้างคลาส student นะครับ student สร้างมาจนเบื่อแล้วเนาะนะครับมี name มี PID มี SID มี major มีอะไรอีก gender เพศนะครับที่เหลือก็ get set ธรรมดาแล้วก็สั่ง get set all ธรรมดาgetter setter โป๊ะได้ทั้งหมดเสร็จนะครับตัวกลางมีไว้ในการเก็บข้อมูลกำหนดข้อมูล get ข้อมูลนะครับอันนี้เรียบร้อยเด้ออ่ะต่อมาเราจะสร้างคลาสที่อำนวยความสะดวกสักหน่อยนะครับสร้างสิ่งที่เรียกว่าinsert code อีกตัวนะครับฟังให้ดีแล้วก็เรียกใช้ to string ครับ to string insert code to string ครับเด็กๆดูสิไอ้นี่ช่วยประโยชน์อะไรได้บ้างพูดง่ายๆอยากจะดูข้อมูล student เราจะดูได้ง่ายขึ้นละโอเคนะto string ตัวนี้เพราะว่าอะไรครับเมื่อเราเรียกใช้มันจะแสดงข้อมูล name id ทั้งหมดเพศ major มาให้เลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่ง get ทีละตัว get ทีละตัวและ system out อ่ะดังนั้น to string ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเนี่ยในหน้าถัดไปในหน้าหลักเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าประโยชน์ของมันคืออะไรขอกลับไปหน้า input formมาที่การส่งข้อมูลนะครับหน้าที่ของมันก็คือควรต้องเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยมาจัดเก็บไว้ไหนครับ object ของ student นะครับดังนั้นเราก็สร้าง student ขึ้นมาเลยนะครับสร้าง student ขึ้นมาแล้วก็เก็บค่าแต่ละค่าลงไปใน student นั้นๆ นะครับเช่น s.set set name
นะครับแล้วก็เอาตัวแปรเนมที่ได้นะครับเอาตัวแปรเนมที่ได้ตรงนี้นะครับเอามาเก็บใส่ออบเจกต์ครับแล้วก็เซตที่เหลือครับเทียบเลยเซต PID ก็เอา PID มาใส่ถามว่าทำกี่ตัวก็ทำเท่าที่มันมีเนี่ยเซตเมเจอร์เซตเมเจอร์อะไรมาใส่ดีครับผมลองนี้นะเขาบอกว่าเรามีกล่องนะครับเรามีกล่องตรงนี้กล่องคือคอมโบบ็อกซ์นะครับดังนั้นเนี่ยที่เราเช็คที่ผ่านมาเราเช็คจากอินเด็กซ์ครับถ้ามันเป็น0แสดงว่ายังไม่เลือกสาขาวิชาแต่ตอนนี้เนี่ยคุณจะเอาสาขาวิชาเก็บคำลงไปอะครับcombo box dot get อะไรมาครับ get select อะไรเอ่ยนี่ไงเห็นมั้ยเห็นมั้ยนี่เห็นมั้ยนะครับแต่ว่าคุณสังเกตนะครับว่าสิ่งที่ return ค่ากลับมาเนี่ยมันคืออะไรครับเขาบอกว่า object ถามว่า class object คืออะไรเดี๋ยวคาบหลังวิเทอร์เนี่ยคุณจะเจอ object ละแล้วมันจะมาไม่หยุดเลยObject คือบิดาแห่งคลาสทั้งมวลครับมันเป็นคลาสต้นแบบของคลาสทั้งมวลพูดง่ายๆคลาสทั้งหมดที่มีใน Java เป็นลูกของ Object หมดดังนั้น Object เป็นคลาสใหญ่ๆนะครับที่สามารถแปลงร่างเป็นคลาสเล็กๆอะไรก็ได้นะครับดังนั้นเขาบอกว่าคุณเลือกอะไรมามันจะ return ค่าเป็น Object ครับแต่เมื่อคุณ return ค่าเป็น Object สิ่งที่คุณต้องการคืออะไรครับจริงๆแล้ว Stringเห็นไหมครับคุณต้องการ string เพราะคุณกำหนดค่าไว้แล้วดังนั้นนะครับทริคที่โหลดไฟล์ก็คือเขาจะบอกว่าให้ casting นะครับมันไม่มี casting เป็น string นะครับดังนั้นเด็กๆขอแมนนวลสักนิดนึงนะครับพิมพ์คำว่า string นะครับพิมพ์ casting อันนี้เป็น string ครับ NetBeans บางตัวนะครับมันเจนให้นะครับว่าให้ casting เป็น stringนะครับสุดท้ายครับ sex หรือว่าตัว gender ตัวนี้ได้มาจากอะไรครับ combo box ถูกไหมครับได้มาจาก combo box ครับดังนั้น combo box ตรงนี้นะครับมันตรวจสอบครั้งสุดท้ายจากการกดปุ่มครับดังนั้นเราก็ต้องมาตรวจสอบว่าสภาวะสุดท้ายของการกดปุ่มเนี่ยอะไรถูกเลือกอยู่ย้ำนะสภาวะสุดท้ายจากการกดปุ่มอะไรถูกเลือกอยู่เราไม่ได้เขียนโปรแกรมแบบดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็ตัวแปร gender เท่ากับชายเท่ากับหญิงเหมือนปกตินะครับเหมือนอย่างข้อสอบไม่ใช่นะครับเราจะตรวจสอบสภาวะสุดท้ายภายใต้ปุ่มกดเดียวนะครับดังนั้นเมธอดที่เราใช้คือ is select เลือกหรือเปล่า is selected เลือกหรือเปล่านะครับดังนั้นนะครับผมก็สร้างตัวแปรเอาไว้รอเท่ากับค่าว่างเอาไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ตรวจสอบว่าถ้า J radio button ตัวแรก dot ถูกเลือกอยู่หรือเปล่า is select นะครับมันจะ return มาเป็นค่า boolean ถ้าถูกเลือกอยู่ก็เป็น trueถ้าไม่ถูกเลือกก็เป็น false ดังนั้นถ้า radio button 1ถูกเลือกอยู่นั่นหมายความว่า gen ต้องเป็นอะไรครับเก็บคำว่าอะไรลงไปชายนะครับ is select แปลว่าภาษาอังกฤษตรงตัวหญิงสุดท้ายนะตอนนี้คุณก็เก็บค่าครับทั่วแล้วนะครับสมาชิก5ตัวนะครับ1นะครับเสร็จแล้วคุณก็แทนที่จะส่งข้อมูลเข้าไปนะครับก็ดูก่อนนะครับอันนี้คือข้อดีของ toString นะครับคุณใส่ s ไปมันก็โชว์เลยเราไม่ต้องมานั่ง get ทีละตัวนะครับมันจะรู้เลยว่ามันต้องเอาถูกเรียก toString ขึ้นมาเป็นข้อมูลของ student ทั้งหมดโดยปกติคุณจะไม่สามารถใช้ S ตัวนี้ได้ถ้าคุณยังไม่ toString นะครับ
สิ่งที่ได้ก็คือเป็นเมมโมรีแทนเรามาทดลองรันกันขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเทให้ดูนะอันนี้นะครับกรอกเรียบร้อยกดส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็แสดงผลเรียบร้อยต่อนิดนึงนะครับณตอนนี้เราได้ข้อมูลในวัตถุ S เรียบร้อยขั้นต่อไปก็คือการกดเซนด์วัตถุ S เนี่ยมายังฟอร์มนี้คุณอยากจะเอาข้อมูลชื่อสกุลเนี่ยมาปรากฏที่นี่คุณแกะยังไงมาครับก็ s.get name ทื่อๆเลยนะครับดังนั้นเด็กๆครับตอนที่คุณจะส่งฟอร์มนี้ขึ้นมาอันดับแรกควรต้องเรียกฟอร์มนี้ขึ้นมาก่อนถูกไหมครับprint form นะครับอันนี้คือการเรียกฟอร์มออกมาโชว์ถูกไหมครับ len ps.showนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนโชว์คุณต้องส่ง student ไปก่อนดังนั้นหน้านี้ก็คือเรียกผ่าน pf.send get student get student ส่ง s ไปนะครับดังนั้นก็ปั๊มเมธอดทางฝั่งนะครับมันจะเขียนเมธอดทางฝั่งฟอร์มย่อยนะครับget studentนะครับหน้าที่ของเด็กๆคืออะไรครับเราก็ไปเปลี่ยน label ตรงนี้นะครับพอมัน get student เสร็จเราก็เปลี่ยน label ตรงนี้ให้นะครับเราก็บอกเลย j label ที่2เพราะว่า label ที่2คือตัวนี้นะครับ dot อะไรครับset text เปลี่ยนใหม่ซะให้กลายเป็นข้อความจาก s.getname มันก็จะได้ข้อมูลตามที่เราต้องการนะครับประมาณนี้หญิงนิเทศส่งปั๊บเนี่ยมันมาแล้วมันส่งผ่านฟอร์มกับฟอร์มคลาสกับคลาสออบเจกต์ออบเจกต์ต้องส่งผ่านสิ่งที่เรียกว่าเมธอดถูกไหมครับถามว่าส่งอะไรผ่านส่งก้อนวัตถุเมธอดก็คือก้อนวัตถุ S นั่นเองนะครับนะครับหลักการมีแค่นี้อันนี้ก็ copy มาธรรมดา5 7 9ขั้นต่อไปเนี่ยเราจะทำการปริ้นครับเราจะทำการปริ้นนะครับซึ่งการปริ้นตรงนี้นะครับเรามีโค้ดที่ใช้ในการปริ้นแล้วเมื่อปริ้นเสร็จเนี่ยมันจะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาคล้ายๆกับป๊อปอัพพรินเตอร์ครับโดยการวางโค้ดตรงส่วนนี้เข้าไปไม่ติดนะครับวางโค้ดตรงส่วนนี้เข้าไปเป็นโค้ดส่วนที่เป็นการปริ้นนะครับซึ่งโค้ดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือคุณจะต้องใช้นะครับอินเทอร์เฟซของ print ครับใช้อินเทอร์เฟซที่ชื่อว่า printable นะครับวิธีการใช้อินเทอร์เฟซก็คือการอะไรครับเขียน implement นะครับแล้วเมื่อคุณใช้ keyword implement printable เสร็จเขาจะให้เราทำการ override โค้ดที่ชื่อว่า method printนะครับคุณก็วางโค้ดตรงส่วนนี้ลงไปใน method print ที่มัน pop up ขึ้นมาเพื่อให้คุณแก้ไขโค้ดส่วนที่2ก็คือภายใต้ปุ่มกดการ print ตรงนี้การสั่งพิมพ์ตรงนี้เนี่ยคุณก็ทำการแทรกโค้ดนะครับในการ print หน้าจอ
ลงไปนะครับในการปริ้นหน้าจอลงไปนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะปริ้นได้เนี่ยมันต้องมีข้อแม้สักนิดนึงก่อนก็คือการทำการปริ้นคุณจะต้องทำการปริ้นในพื้นที่ที่เรียกว่าพาเนลแต่ตอนนี้เรายังไม่มีพาเนลนะครับดังนั้นขั้นตอนก่อนที่จะแทรกโค้ดปริ้นก็คือให้คุณแทรกโค้ดตรงส่วนนี้ลงไปในพาเนลครับดังนั้นนะครับขออนุญาตคัดสักนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วให้คุณแทรกสิ่งที่เรียกว่าพาเนลลงไปพาเนลวางนี่นะครับขยายหน้าจอให้เรียบร้อยนะครับแล้วเด็กๆก็ไปกำหนดพื้นพาแนลให้กลายเป็นสีขาวสักนิดหนึ่งนะครับไปกำหนดแบ็กกราวด์ของพาแนลนะครับให้กลายเป็นสีขาวเป็นสีที่ค่อนข้างเด่นนิดหนึ่งไว้ไปเลยเสร็จแล้วให้คุณเอาอุปกรณ์พวกนี้นะครับไปลากใส่พาแนลครับนะครับให้ไปลากใส่พาแนลครับรู้ได้ไงนะครับว่ามันอยู่ในพาเนลแล้วให้เด็กสังเกตที่อินสเปกเตอร์สังเกตนะครับว่าณตอนนี้ภายใต้ลาเบลทั้งหลายไปตกอยู่ในพาเนลเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ขยับพวกนี้ลงไปสิ่งที่ได้ก็คืออะไรครับส่วนนี้ครับเนี่ยส่วนนี้จะเป็นพาเนลที่ใช้ปริ้นเฉยๆในการกดปุ่มปริ้นนะครับสิ่งที่ปริ้นออกก็คือก้อนพาเนลตรงส่วนนี้ใครที่มองพาเนลไม่ชัดนะครับคุณก็สามารถตีกรอบตีบอร์เดอร์ที่พาเนลได้นะครับผมเอาเป็นนะครับแล้วทดลองรันดูนะครับนะครับโอเคไปที่ปุ่มสั่งพิมพ์ครับไปที่ปุ่มสั่งพิมพ์นะครับเราต้องวางโค้ดส่วนนี้นะครับดังนั้นก่อนอื่นเลยก่อนอื่นนะครับเราควรจะทำการ implement printable ที่นี่ก่อนนะครับอ้าว implement เลย implement นะครับใช้ control space ช่วยด้วย printable นะครับเขาก็จะให้เรากดครับ implement all abstract method โป๊ะนะครับมันจะอยู่ข้างล่างครับ ก่อนอื่นนะครับเด็กๆเช็คครับว่าพารามิเตอร์ตรงกันกับตรงกันกับสิ่งที่ของในแล็บให้มาไหมนะครับผมขออนุญาตนะจั่วหัวมานะครับนนซีวางนี้ดูซิว่ามันเหมือนไหมปั๊บเหมือนไหมกราฟิกเหมือนกันไหมมี S ไหมนะครับถ้าเหมือนข้างบนปุ๊บถ้าคุณ copy โค้ดส่วนนี้วางแหมะลงมาเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาทันทีนะครับดังนั้นในการ copy สังเกตนะครับว่าปกติเนี่ยควรต้อง copy ส่วนโค้ดที่มันเป็นข้างในนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรา copy ส่วนโค้ดตรงนี้เข้ามาเนี่ยสังเกตนะครับพารามิเตอร์มันจะไม่ตรงกันดังนั้นนะครับขอให้คุณ copy ทั้งหมดเลยของ method print เลยนี่ครับวางไปเลยตูมโอเคนะมันยังมี error นะครับอันดับแรกมี error 2ตัวนะครับถ้ามีมากกว่านั้นแสดงว่าปีกกามาไม่ครบครับอันดับแรกกราฟิก 2D ครับสอนออกแบบแต่ไม่สอนธุรกิจอยู่แล้วนะครับเป็นการเล่นกับกราฟิกนะครับเราแค่ import ก็จบครับแต่ส่วนนี้คืออะไรส่วนนี้ก็คือทำการ print panel นั่นเองนะครับ print panel ที่เราต้องการจะ print นะครับดังนั้นให้เด็กเปลี่ยนชื่อ panel ตรงนี้ให้กลายเป็น panel ของตัวเองครับที่คุณต้องการจะ print นี่คือ panel ของเราชื่อว่าอะไรครับ
J panel 1ถูกไหมครับดังนั้นตรงนี้เด็กก็ต้องเปลี่ยนเป็น J panel 1จบไม่ error แล้ว print panel ที่เราต้องการโอเคนะครับนี่คือโค้ดส่วนแรกส่วนที่2ครับส่วนที่2ก็คือภายใต้ event การกดปุ่มสั่งพิมพ์นะครับขอให้คุณแทรกโค้ดลงไปนะครับนะครับ print job ตรงนี้นะครับ copy ลงไปวางลงไปครับจัด format ให้ดีปึ๊บคลิกขวา format ปั๊บนี่เรียบร้อยแล้วเหรอเนี่ยนะครับโอเคเป็นแบบนี้นะครับจะมี error อยู่นิดๆหน่อยๆนะครับซึ่ง error แรกไม่น่าจะมีปัญหาครับก็คือการ import print job มา printer job ปัญหาคือส่วนที่2ครับคือ error ที่เกิดจาก try cache ครับ try cache ก็คือโค้ดที่เสี่ยงต่อการ errorนะครับซึ่งบางทีอาจจะเกิดจากการที่เราเขียนโปรแกรมเองแล้วกำหนดขึ้นมาเอง try cache หรือแม้กระทั่ง error ที่อาจจะเกิดจากการ runtime การ compile นะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากการ runtime มากกว่าเมื่อเกิด error ตรงส่วนที่เป็น try ส่วนที่เป็น cache ทำการตรวจจับ error ดังกล่าวแล้วก็แสดงผลออกมาในรูปต่างๆที่คุณต้องการแสดงผลเช่น dialog เป็นต้นหรือการ print out อะไรก็ได้ดังนั้น try cache ตรงส่วนนี้นะครับให้คุณเนี่ยลบทิ้งครับแล้วก็ generate ใหม่ง่ายกว่าเพราะว่า NetBeans หรือแม้กระทั่ง Eclipse เนี่ยเป็น IDE ที่มีความสามารถในการเลือก try cache เองได้นะครับดังนั้นเวลาคุณเขียนโปรแกรมประเภท try cache copy มาแล้ว error ไม่ต้องกลัวครับวิธีการแก้ปัญหาไม่ใช่การกดหลอดไฟครับให้คุณลบ try cache ทิ้งแล้ว generate ใหม่เหลือแค่นี้แล้ว gen ใหม่ง่ายกว่าดังนั้นเราก็สามารถ print ในส่วนที่คุณต้องการจะ print ได้แล้วทดลอง print แล้วครับขออนุญาตรวมโอเคนะครับที่ input form ผมจะทำการ run แล้วกรอกเต็มรูปแบบปั๊บนะครับเสร็จแล้วพิมพ์โป๊ะมาแล้วครับพรินเตอร์นะครับแต่ว่าบางทีก็เกิด error ขึ้นนะครับ array index out of bound อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับการใช้ printer job พวกนี้มักจะมีปัญหากับภาษาไทยครับนะครับใช้ตัวอื่นจะดีกว่าครับอันนี้คือโค้ดส่วนแรกนะครับดังนั้นนะครับในปุ่มของการส่งข้อมูลเนี่ยนะครับในปุ่มของการส่งข้อมูลเนี่ยคุณควรที่จะส่งตัวเองมาด้วย get นะครับ input formนะครับส่งไปคล้ายๆกันเดิมครับส่งไปทางด้านนี้นะครับแล้วก็คล้ายๆเดิมนะครับดังนั้นภายใต้นะครับภายใต้เหตุการณ์การแก้ไขข้อมูลเนี่ยเราเรียกไงครับเราแค่เรียกให้ฟอร์มนั้นดอทอะไรครับโชว์นั่นเองแค่นี้นะครับดังนั้นนะครับฟอร์มนี้นะครับมันควรกดแล้วมันก็ควรจะหายไปถูกไหมครับฟอร์มนี้ควรจะหายไปดังนั้นเราก็ใช้ this dot this post ด้วยอันนี้ผมจงใจนะครับที่จะให้คุณเนี่ยกลับไปกลับมางงเฮ้ยตอนนี้อยู่หน้าไหนตอนนี้คุณต้องรู้ด้วยตัวเองนะครับว่าตอนนี้ผมกำลังทำอะไรอยู่ภาพก็คือส่งวิญญาณไปนะครับส่ง S ไปให้เรียบร้อยจริงๆคุณสามารถทำให้อยู่ในเมธอดเดียวกันได้นะครับ
แต่ว่าผมพยายามเขียนให้มันเหมือนแพทเทิร์นเดิมนะครับแล้วก็สั่งให้หน้าตัวเองหายไปหน้าใหม่ปรากฏขึ้นมานะครับดังนั้นถ้าอยากให้สวยอยากให้งามก็เซตโลเคชันให้มันเนียนๆหน่อยนะครับดังนั้นขออนุญาตทดลองให้ดูนะครับหญิงธุรกิจปั๊บขึ้นหน้านี้มานะครับหน้าใหม่หายไปแล้วนะครับสั่งพิมพ์ก็คือสั่งพิมพ์ถ้าแก้ไขข้อมูลปุ๊บหน้าเก่าก็กลับมาแล้วหน้าเก่าก็ควรจะซ่อนไปนะครับหน้าเก่าก็ควรจะซ่อนไปด้วยนะครับดังนั้นนะครับเขียนโปรแกรมตรงนี้เทสให้ดูไฮก็ได้หรือดิสโพสก็ได้นะครับโอเคนะครับลำดับขั้นตอนลำดับความคิดให้ดี